ข้อที่ 5 นะครับก็คือ feedback bioreactor นะครับจะเป็นถังปฏิกรณ์ที่ใช้ในการ พอเลี้ยงเซลล์ครับโดยทางปฏิกรณ์เราเนี่ยจะเติมสารอาหารก็คือซัสเตทลงไปในถังปฏิกรณ์นะครับโดยถังเราเนี่ยจะมีเซลล์อยู่แล้วแล้วก็เติมซัสเตทลงไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการเอาออกครับจะทำให้ปริมาณในถังเนี่ยเพิ่มมากขึ้นตามระยะเวลานะครับโดยซัสเตทเราก็จะมีตัวแปรผู้เลี้ยงเนี่ยจะเป็น แมทโพลีนะครับเซลล์ก็ไม่ได้ถามแล้วก็เอสเอฟเนี่ยจะเป็นซัสเตนแมทคอนสเตรชั่นนะครับโดยในถังก็จะมีวอลลุ่มก็คือวีครับแล้วก็มีซัสเตนที่เดินเข้ามานะครับมีเซลล์ก็คือเซลล์จะเป็นอยู่ในถังแล้วก็คือเป็นตัวแปรเองนะครับแล้วก็มีโปรดักต์เกิดขึ้นนะครับค่ะสำหรับในการสร้างในหมีโพเดียมสำหรับไฟแบบไบโอเรียกเตอร์นะคะก็จะเป็นระบบส่งปฏิกิริยาต่อไปนี้นะคะคือการเกิดตัวของเซลล์อยู่ในรูปของ เอ็กซ์โพเนนเชียลถังปฏิกรณ์มีการระบุเป็นแหล่งสมบูรณ์เป็นกระบวนการไอโซโทโมลความหนาแน่นของโพเดียมคงที่อาหารเลี้ยงเชื้อมีวัฏจักรเดียวนะคะการหาการเกิดตัวของเซลล์นะคะหาได้จากมิวกับ X โดยที่ X คือเซลล์แมสนะคะและมิวคือสเปซิฟิกโรเตซึ่งสเปซิฟิกโรเตซนั้นหาได้จากความหนาของโมเลกุลนะคะการหาการเกิดของโปรดักต์นะคะหาได้จาก product yield coefficient นะคะคูณกับ rate of growth cell นะคะโดยที่ product yield coefficient นั้นหาได้จาก mass of product bulk หารกับ mass of new cell bulk นะคะและข้อสุดท้ายคือ feed stream นั้นไม่มีเรนซีบนอยู่ค่ะขอบคุณด้วยนะครับครับโอเคต่อไปเป็น dynamic model นะครับสมการแรกคือ overall mass balance นะครับจากสมการแมสบาลานซ์แอคคูมูเลชันเท่ากับ in log out บวกกับ j in log consume นะครับก็จะได้เป็นคือในบาโอเรียเตอร์ของเรามีแต่ฟีดอาหารเข้านะครับไม่มีการถ่ายเทออกแล้วก็ไม่เกิดคือคิดสภาพแมสในนั้นไม่เกิดปฏิกิริยาครับ ก็จะได้จากสมมติฐานที่ density เท่ากันนะครับก็จะได้เป็น dv by dt เท่ากับ f ครับจากสมการหนังค่ายูนะคะก็คือมวลของเซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้นส่วนด้วยมวลของซัสเตทที่ถูกใช้เพื่อเลี้ยงเซลล์ใหม่นะคะ ซึ่งก็คืออัตรามวลของเซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้นส่วนด้วยอัตรามวลของซัสเตทที่ถูกใช้เพื่อสร้างเซลล์ค่ะจากนั้นเราก็ทำการย้ายข้างสมการนะคะก็จะได้ดังนี้ค่ะซัสเตทแมสบาลานซ์นะคะซึ่งในระบบมีการผีซัสเตทเข้าไปค่ะแล้วถูกใช้เลี้ยงเซลล์ทำให้สมการแมสบาลานซ์ของซัสเตทเหลือในเรื่องของอิเล็กแล้วก็คอนซูมนะคะสมการที่ได้ก็ดังนี้ค่ะแล้วก็จากนั้นเราก็แยกค่าของ อัตรามวลของซัสเตทนะคะลงไปในสมการจากโอออมแมสบาลานซ์นะครับเราจะได้เป็นโปรดักต์แมสบาลานซ์จากสมการขั้นต้นนี้ครับแล้วเนื่องจากตัวโปรดักต์ของเราไม่มีการขีดเข้าและไม่มีการออกโปรอินและโปรออกเป็นการเป็นศูนย์จึงได้เป็นสมการข้อที่สองข้างล่างครับ โดยที่ค่าพีนี้ก็คือโปรดักต์คอนเซนเทรชันดีคือวอลลุ่มเอ็กซ์คือแมสเซลล์ฟอร์มคอนเซนเทรชันเอ็กซ์คือซัสเตทคอนเซนเทรชันคอนซูมทูฟอร์มโปรดักต์และสุดท้ายคือโลก็คือเดนซิตี้ครับผมกลุ่มของผมขอจบการนำเสนอเท่านี้ครับโอเคนะครับกลุ่มนี้ขาดอีกนิดนึงแต่พอแล้ว